ังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศสมัครเข้าเป็นสมาชิกและตอบรับการเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้กับพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นล่าสุดนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิวังทองหลางพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพตัวเองคู่กับพลเอกประยุทธ์พร้อมระบุข้อความว่าไม่เคยลืมที่มาของการได้เป็นส.ส.ไม่ละทิ้งอุดมการณ์และความตั้งใจมีแต่การทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เดินตามกันไปค่ะพร้อมติดแฮชแท็ก